นักซอยคิ้วหญิงชาวไทยจะครองแชมป์โลก2022ก้าวขึ้นไปครองมือหนึ่งโลกหญิงเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับซึ่งเรื่องราวรายละเอียดของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันในคลิปนี้นะครับไปละบ่อยเปลี่ยนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องป้องป่ายมดสุคูสุคนมาพบกับสมจิตละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่123ส่วนอีพีที่122นั้นสมจิตได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวที่กัมพูชายืนยันบรรจุกุลคเมในซีเกมครั้งที่32ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพและประเทศไทยเองก็ยืนยันว่าจะไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งแน่นอน 100% นะครับส่วนEPที่123นี้นะครับสมคิดจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวที่ชาวโลกกำลังฮือฮาเมื่อนักซอยหญิงชาวไทยก้าวขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกหญิงแต่ก่อนจะเข้าเรื่องราวรายละเอียดในวันนี้สมคิดขอเกริ่นไว้ก่อนว่าสมคิดจะมานำเสนอ3ประเด็นด้วยกัน1จะเป็นเรื่องราวรายละเอียดเกี่ยวกับนักซอยคิวหญิงชาวไทยนะครับที่ก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งโลกหญิง2ก็จะเป็นมุมมองของชาวไทยเองและ3ก็จะเป็นประวัติของมิ้งสระบุรีหรือว่านัชชารัตน์วงหฤทัยและต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวรายละเอียดที่สมจิตจะมานำเสนอในวันนี้ซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรนั้นเราไปดูกันนะครับไปมิ้งสระบุรีหรือว่านัชชารัตน์วงหฤทัยนักซอยคิ้วหญิงชาวไทยเจ้าของแชมป์โลกปี2022สร้างประวัติชาติก้าวขึ้นไปครองมือหนึ่งโลกหญิงเป็นที่แน่นอนแล้วหลังทำผลงานผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในศึกเอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อที่1กุมภาพันธ์2566สำหรับสนุกเกอร์หญิงรายการศึกเอเชียแปซิฟิกแชมเปี้ยนชิพเมจิกมิงหรือว่านัชชารัตน์วงหฤทัยที่ก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์รังอันดับ2ของโลกทำผลงานในรอบแบ่งกลุ่มได้อย่างสวยงามจากการคว้าใช้เนื้อคู่แข่ง3แมตช์รวดโดยไม่มีเสียแม้แต่เฟรมเดียวจนรังอันดับที่1ของกลุ่ม A โดยเริ่มจากไลตอนแอคเนสคิมูระออสเตรเลีย3-0เฟรมตามด้วยถล่มไดแอนสเปรงออสเตรเลีย3-0เฟรมและปูพรมกระชั่วลินดาลาเรียออสเตรเลีย3-0เฟรมซึ่งในเฟรมที่2มิ้งยังทำเช่นจูรีเบรกกดไม่เดียว114แต้มจนกลายเป็นเบรกสูงสุดประจำทัวร์นาเมนต์ในขณะนี้อีกตั้งหากถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวจากนั้นในรอบ16คนจอมคิวชาวแห่งดินแดนขนมกะหรี่ปั๊บนะครับยังออกคิวไม้อย่างคมกริบด้วยการสยบเจดคัลเลนคู่แข่งจากนิวซีแลนด์ไปได้3-0เฟรมพร้อมกับผ่านเข้ารอบก่อนร้องชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะเข้าไปรอพบผู้ชนะคู่ระหว่างพลอยขอนแก้นหรือว่าพลอยชมพูลอกเกียรติพงศ์นักซอยคิวชาวไทยอีกคนหรือนาตาชาเซตันจากอินเดียนะครับต้องไปรอดูว่าจะเป็นใครจากผลงานผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในรายการนี้เพียงพอที่จะทำให้คะแนนสะสมของมิ่งสระบุรีดีพอที่จะแช่งเรียนอีเวนต์จากอังกฤษขึ้นไปครองอันดับที่1ของโลกเป็นที่แน่นอนแล้วพร้อมกับทำให้เธอกลายเป็นนักซอยคิวไทยคนแรกในประวัติชาติทางสายและหญิงที่ขึ้นไปครองบัลลังก์อันดับที่1ของโลกได้สำเร็จนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับต่อกับเรื่องราวเรื่องกล่าวนะครับก็มีทางชาวไทยชาวต่างชาติแห่ยินดีและส่งกำลังใจซึ่งจะมีเรื่องราวรายละเอียดอย่างไรนะเราไปดูมุมมองของชาวต่างชาติและชาวไทยกันนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองชาวต่างชาติคนนี้ชาวต่างชาติคนนี้ให้มุมมองว่าขอแสดงความยินดีกับมิ่งดีใจที่ได้เห็นคุณเล่นในประเภทคู่ผสมชิงแชมป์โลกตรงมันมุมมองที่2จากชาวต่างชาติคนนี้นะครับก็ให้มุมมองว่าโอ้เธอสุดยอดมากแต่ฉันไม่ค่อยที่จะใช้เวลามากกับทริคช็อตนะครับเวลาของฉันส่วนมากจะทุ่มเทให้กับแบงค์คิกส์ยาวและสั้นเรียกว่าการฝึกฝนและการฝึกซ้อมนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาเกี่ยวกับสโนว์เกอร์นะครับโดยเฉพาะคำว่าแบงค์คิกส์สมจิตก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรใครๆที่พอมีความรู้เกี่ยวกับสโนว์เกอร์ก็คอมเมนต์ให้สมจิตได้รู้บ้างนะครับขอบคุณมากนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่3จากชาวต่างชาติคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่ายินดีด้วยที่ได้เป็นมือหนึ่งของโลก
เม้งนัชชารัตน์ครอบคุณที่แบ่งปันสนุกเกอร์ยิงโลกให้เราได้รู้นะครับเรามาต่อที่มุมมองที่4จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่ายินดีด้วยครับรักษาฟอร์มให้ดีขยันซ้อมให้มากๆเกียรติยศเราไม่ได้มาด้วยความฟลุกแต่ได้มาเพราะความพยายามของเราทั้งนั้นจริงมากๆและชอบมากๆนะครับความคิดเห็นนี้เรามาต่อที่มุมมองที่5จากชาวไทยคนนี้ขอให้มุมมองว่าบอกให้โลกรู้ซะด้วยนะครับว่าน้องไม่ใช่คนเขมรกลัวว่าตอนนี้ทางเขมรกำลังตรวจกำแพงอยู่ว่ามีสนุกเกอร์ขแม่ที่กำแพงวัดหรือเปล่าก็จะเป็นการแซวๆกันเล่นนะครับเพราะว่าประเด็นกุนขแมและมวยไทยกำลังเป็นประเด็นร้อนณช่วงนี้นะครับล่าสุดบัวขาวก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าใครจะว่าอะไรก็ช่างแต่มวยไทยก็ยังเป็นนัมเบอร์วันอยู่ดีนะครับผมก็ไม่เป็นอะไรเรารู้ๆอยู่นะครับว่ามวยไทยหรือกุนขแมที่กำลังได้รับความนิยมในโลกและสมจิตก็ฟังการสัมภาษณ์จากอาจารย์ท่านนึงที่เป็นครูเกี่ยวกับมวยไทยนะครับก็บอกด้วยว่าทุกอย่างมันมีเกิดเติบโตและเจริญรุ่งเรืองนะครับและถ้าวัฒนธรรมไหนที่เติบโตอยู่หนแห่งไหนหนแห่งนั้นควรจะเป็นเจ้าของนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปดูกันว่าจะเป็นของใครเพราะว่าไทยและเขมรลาวเมียนมาหรือว่าพม่าก็มีอิทธิพลหรือว่ามีรากเหง้านะครับมาจากอินเดียอีกทีนะครับถ้าจะเป็นต้นกำเนิดก็ต้องเป็นอินเดียแต่ว่าอินเดียก็ไม่ได้เคลมว่ามวยเป็นของเขานะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรเรามาต่อที่มุมมองต่อไปจากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าเป็นแชมป์นั่นก็ว่ายากแต่การรักษาแชมป์ยากกว่ายินดีด้วยนะครับไทยแลนด์จริงด้วยนะครับผมเรามาต่อที่มุมมองสุดท้ายนะครับเป็นมุมมองที่7จากชาวไทยคนนี้เขาให้มุมมองว่าเก่งมากค่ะคงใช้เวลาฝึกฝนนานมากๆก่อนที่จะเก่งนะครับเป็นเฉพาะด้านขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยและชาวต่างชาติและต่อไปนี้นะครับสมจิตจะพาไปรู้จักกับประวัติของน้องมิ้งกันว่าเธอเป็นใครมาจากไหนก่อนที่จะมีวันนี้เธอผ่านอะไรมาบ้างเราไปดูกันนะครับพี่ๆสีทั้งหลายมิ้งสระบุรีหรือว่านัชชารัตน์วงฮฤทัยปัจจุบันเธออายุ22ปีและเธอได้กลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่ไปแล้วและที่จริงเมื่อปี2019ในการชิงแชมป์โลกครั้งก่อนหน้านี้นะครับที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยมิ้งสระบุรีจบด้วยตำแหน่งรองแชมป์โลกอย่างน่าเสียดายเวลานั้นเธอมีอายุอยู่ในวัยทีนเอจ19ปีนะครับก็คือปี2020และ2021ต้องวางเว้นจัดการแข่งขันรายการนี้เพราะว่ามีโควิด19ทั่วโลกนะครับการคว้าแชมป์โลกสนุกเกอร์ยิงของมิ้งสระบุรีหรือว่านัชชารัตน์วงฮฤทัยทำให้เธอได้รับเงินรางวัลจากการเป็นแชมป์ 6,000 ปอนด์หรือเกือบ 270,000 บาทแต่สิ่งที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือเธอจะได้มีสิทธิ์ไปเล่นรายการสะสมคะแนนสนุกเกอร์โลกประจำฤดูกาล 2022 2023 และ 2023 2024 ต่อไปนั้นหมายถึงเธอมีโอกาสที่จะทำเงินและสร้างรายได้มหาศาลจากการเล่นทัวร์ในต่างประเทศนะครับผมความสำเร็จของมิ้งสระบุรีหรือนัชชารัตน์วงฮฤทัยถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะเธอต้องยอมแลกอะไรหลายๆอย่างมิ้งสระบุรีเติบโตที่จังหวัดสระบุรีของเธอทำหน้าที่เป็นแคชเชียร์ที่โต๊ะสนุกเกอร์แห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของก็คือคุณพ่อของบิ๊กสระบุรีหรืออัฐสิทธิ์มาเห็นเทนักกีฬาสนุกเกอร์ดีกรีทีมชาติไทยจากนั้นมิ้งสระบุรีในวัย10ปีแต่ตัดสินใจตอบคำชวนจากผู้ใหญ่ในวงการสนุกเกอร์และเริ่มต้นฝึกฝนสนุกเกอร์อย่างจริงจังกับบิ๊กสระบุรีอดีตสนุกเกอร์ระดับแชมป์สมัครเล่นโลกจากนั้นเป็นต้นมานะครับและระหว่างทางกับสังคมไทยเธอย้อนเจอกับคำถามว่าผู้หญิงกับสนุกเกอร์ในบริบทสังคมไทยเหมาะสมหรือไม่หรือไปด้วยกันได้หรือไม่และในช่วงวัยมัธยมเธอต้องยอมแลกครั้งสำคัญเพราะเธอก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตเข้าสู้เส้นทางการเป็นนักเรียนสอยคิวอย่างจริงจังด้วยและมอบเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการฝึกซ้อมแต่พ้นจากการรดน้ำทุกๆวันในการเติมวินัยการฝึกซ้อมมิ้งสระบุรีหรือว่านัชชารัตน์วงฮฤทัยซ้อมสนุกเกอร์อย่างนักทุกวันวันละ8ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยทำให้เธอเป็นแชมป์โลกเยาวชนโลกหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเมื่อปี2018มาแล้วนอกจากนี้เธอยังเป็นผู้เล่นหญิงคนแรกที่ทำแม็กซิมัมเบรกสูงสุด147แต้มอีกด้วยในการฝึกซ้อมเมื่อปี2019และนี่คือความสำเร็จที่ใช้ความพยายามความอดทนและ
การที่ต้องแลกอะไรบางอย่างมาแต่ผลตอบแทนก็คุ้มค่าเพราะมิงสระบุรีหรือว่านัชชารัตน์วงศ์หฤทัยได้กลายเป็นบุคคลประวัติชาติของวงการสนุกเกอร์ไทยแล้วและอย่าให้ความกลัวในการเลือกเส้นทางที่ตัวเองเลือกเดินมายึดในสิ่งที่คุณฝันไว้นะครับก็เป็นคำลงท้ายที่คมกริบมากๆและนี้ก็เป็นเรื่องราวของหน่องเม้งสระบุรีนะครับที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยและชาวโลกก่อนจะจบคลิปในวันนี้นะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับชาวไทยด้วยที่ทำเรื่องดีๆและก็ทำให้โลกได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับไทยมากขึ้นนะครับผมและพี่ๆน้องๆมีมุมมองอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับถ้าสมคิดนำเสนอผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนจากกันในวันนี้ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองชื่อได้คายมานขอให้มีความสุขในชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและชีวิตการทำงานก่อนจากกันในวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าเจอกันนะครับ